สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการอัปเกรดแบตเตอรี่ของลำโพงบลูทูธ KTS 1 t 6 6นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีลำโพงบลูทูธ KTS 126 6นะฮะไว้ในครอบครองหรือว่าอาจ จะเลงไว้แต่ยังไม่ได้ซื้อนะครับอยากจะดูวิธีการอัปเกรดแบตเตอรี่นะครับผมก็จะทําคลิปนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะผมก็ได้ทําการไปสั่งซื้อแบตเตอรี่นะครับหนึ่มานะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็ซื้อมา2ก้อนนะครับของเดิมเนี่ยมันมีอยู่2ก้อนอยู่แล้วนะครับเราก็จะอัปเกรดเพิ่มอีกเป็น2เท่านะฮะเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไป โดยการต่อแบบขนานนะครับก็ここคือบวกต่อเข้ากับบวกลบต่อเข้ากับลบนะครับก็คือเพิ่มเป็น4ก้อนไปเลยนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอย่าไปสลับขั้วนะเดี๋ยวมันช็อตนะครับถ้าบวกเข้าบวกลบเข้าลบไม่ช็อตก็เหมือนเป็นการเหมือนจมแบตเตอรี่รถยนต์น่ะนะฮะพอเราจมเข้าไปกับของเดิมนะฮะสีแดงเข้าสีแดงสีดําเข้าสีดานะครับเพื่อความไม่งงหลังจากนั้นลองใช้มัลติมิเตอร์วัด โวลต์ดูนะครับมันก็จะขึ้นโวลต์ประมาณ4โวลต์ถึง5โวลต์นะประมาณนี้โอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ปืนกาวในงานดี Y นะครับปืนกาวร้อนเนี่ยนะยอดแบตเตอรี่ลงไปไว้นะครับหยอดไว้ให้มันยึดติดกับโครงนะครับเรียบร้อยนะครับอัปเกรดแบตเตอรี่